จังหวัดมุกดาหารวิทยาลัยการอาชีพนมวินทราที่นี่มุกดาหารร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่เมื่อเวลา10นาฬิกานายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2565ของวิทยาลัยการอาชีพนมวินทราที่นี่มุกดาหารณสถานีบริการน้ำมันปตท.นบพดุงบริการบ้านศูนย์ใหม่ถนนสายมุกดาหารกาฬสินธุ์ขาออกตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายวิชาอาญาเมืองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาและครูร่วมทีมจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสาจำนวน252จุดบริการออกให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์และบริการด้านอื่นๆแก่ประชาชนตามถนนสายหลักและถนนสายรองช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมภายใต้คำขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่คือชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารจัดตั้งจุดบริการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2565ณสถานีบริการน้ำมันปตท.นบพดุงบริการบ้านศูนย์ใหม่ถนนสายมุกดาหารกาฬสินธุ์ขาออกตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารในช่วงเวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมโดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า20รายการโดยไม่คิดค่าบริการเช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนระดับน้ำมันเครื่องไฟสัญญาณไฟส่องสว่างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟหรืออะไรต่างๆโดยไม่คิดค่าบริการยกเว้นอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเจ้าของรถต้องออกค่าใช้จ่ายเองนอกจากนี้ยังให้บริการเครื่องดื่มผ้าเย็นแก่ผู้เดินทางอีกด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบรวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้ร่วมเดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาจากการเรียนในสถานที่จริงและปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงรวมถึงปลูกฝังในเรื่องของจิตอาสาให้แก่นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมนายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้กล่าวอีกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีการเดินทางใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากไม่มีความพร้อมทั้งคนและรถหรือคนพร้อมรถไม่พร้อมก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ประชาชนได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นพาหนะในการเดินทางตามสถานประกอบการต่างๆหรือจุดให้บริการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ซึ่งกระจายอยู่ตามถนนสายหลักและถนนสายรองจำนวน252จุดทั่วประเทศอย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกขับรถด้วยโดยต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนขับรถเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยหรือพักคนพักรถอย่างน้อยทุก 2-3 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เทศกาลปีใหม่2565เป็นการเดินทางวิถีใหม่มีความสุขความปลอดภัยอย่างแท้จริงคือชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนิวส์24สุรศักดิ์เดวิดโชคชัยภาพข่าวลีราทิพย์ศรีรายงาน